หัวลาก 36,000 ม้ากองไฟยาว8เมตรลืมตัวเลขแรงม้าหลักร้อยหลักพันไปได้เลยเพราะวันนี้เราจะพาคุณข้ามไปอยู่หลักหมื่นและไม่ใช่10,000หรือ20,000แต่เป็น30,000แรงม้าขอแนะนำให้รู้จัก Shockwave Jet Truck Pratt & Whitney J34 เครื่องยนต์เจ็ตทั้งหมด3ตัวจากเครื่องบินรบที่2 Buckeye ของกองทัพเรือสหรัฐติดตั้งไว้บนร่างของหัวลากปีเตอร์บิลปี1985โดยเป็นผลงานของ2พ่อลูกดาเนลใช้เวลาร่วมกว่า10ปีแรงม้าจากเครื่องยนต์เจ็ต3ตัวรวมกันสร้างแรงบิดมหาศาลถึง 28,500 นิวตันเมตรและแรงม้าเยอะจนเหมือนพูดเล่นที่ 36,000 แรงม้าวิ่งควอเตอร์ไมล์ได้ในเวลาเพียง 6.5 วินาทีความเร็วสูงสุดที่605กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวเห็นตัวเลขเยอะขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้ซัดน้ำมันโหดอย่างที่คิดโดย1กิโลเมตรจะใช้น้ำมันราวๆ 3.5 ลิตรและน้ำหนักโดยรวมของรถก็อยู่ที่ 3,084 กิโลกรัมเท่านั้น Shockwave ข้ามรุ่นจากการแข่งรถบรรทุกด้วยกันไปลงแข่งกับเครื่องบินใบพัดแทนและไม่ได้แข่งบนเลนของสนามแร็กแต่เป็นรันเวย์ตามงานอีเวนต์เครื่องบินแทนและหากจะต้องแข่งกับรถบรรทุกด้วยกันก็จะเป็นเครื่องเจ็ตเหมือนกันเท่านั้น Daniel Racing Enterprise ผู้ผลิตยังมีรถบรรทุกเครื่องเจ็ตอีกคันคือ Aftershock และกระบะเครื่องเจ็ตอีก2คันคือ Fat Fire Dodge และ Chevy เป็นไงครับกับรถ Shockwave ที่เราได้นำเสนอให้ดูกันเจ้ารถบรรทุกบ้าพลังกับกองไฟยาว8เมตรของมันใครอยากแชร์รถอะไรที่แปลกๆบ้าบอแบบนี้ก็เรียนเชิญคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหากชอบใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อติดตามคลิปในตอนต่อๆไปนะครับแซนด์วิชมีเดียวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ